สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ใต้เท้าผู้ตรวจการใบหน้าของเจนอี้และเฉียนคุณเต็มไปด้วยความประหลาดใจคนจากจักรวรรดิมังกรเวหาเหล่านี้ทำอะไรกันเจนอี้กลายเป็นผู้ตรวจการไปตั้งแต่เมื่อใดในขณะที่เขานึกถึงคำแนะนำในจดหมายของเฉียนว่านกวนเจียงอี้พูดออกมาทันทีว่าพวกเจ้าสองคนมาหาผิดคนแล้วข้าผู้นี้ไม่ใช่ทูตตรวจการของจักรวรรดิผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยทั้งสองคนอายุไล่เลี่ยกันทั้งคู่แต่งตัวด้วยเสื้อคลุมหรูหราและดูเหมือนพี่น้องที่มีหนวดยาวรูปร่างคล้ายตัวอักษรจีน8ผู้ที่ดูเหมือนจะเป็นผู้อาวุโสหลิงเชียงก็กำกำปั้นของเขาและตอบว่าใต้เท้าเจียงผู้ต่ำต้อยผู้นี้คือผู้บัญชาการของจักรวรรดิที่ประจำการอยู่ในอาณาจักรต้าเซียข้าน้อยได้รับข้อความนี้เมื่อหลายวันก่อนจากจักรวรรดิกุ้งหญิงหลิงเสวียได้ออกพระราชโองการให้มอบตำแหน่งแก่ใต้เท้าให้เป็นทูตตรวจการและลาดตระเวนในดินแดนต่างๆในนามของจักรพรรดิหลิงเจี้ยนผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยอีกคนก็หยิบม้วนทองคำป้ายประจำตัวและตราประทับมังกรทองออกมาอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็นำเสนอด้วยความเคารพใต้เท้าเจียงนี่คือพระราชองค์การป้ายตราและตราประทับขุนนางท่านใต้เท้าได้โปรดตรวจสอบและรับมันไว้เถิดขอรับองค์หญิงหลิงเสวียรูปร่างที่สวยงามปรากฏอยู่ในใจของเจียงอี้องค์หญิงที่งดงามผู้นั้นต้องการอะไรนางไม่ได้ถามเขาก่อนที่จะอนุมัติตำแหน่งให้เขาโดยตรงยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่ามันเป็นตำแหน่งสำคัญที่ลาดตระเวนดินแดนในนามของจักรพรรดิเจียงอี้ไม่ยอมรับพระราชโองการป้ายตราและตราประทับในขณะที่เขาลังเลและคิดถึงความตั้งใจที่แท้จริงขององค์หญิงหลิงเสวียหลิงเชียงและหลิงเจี้ยนวิตกกังวลเมื่อพวกเขาเห็นว่าเจียงอี้ยังเงียบอยู่และไม่ยอมรับคำสั่งของจักรพรรดิหรือตราประทับขุนนางหลิงเชียงก็คิดบางอย่างขึ้นมาได้และพูดว่าใต้เท้าเจียงองค์หญิงกล่าวว่าใต้เท้าไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อจักรวรรดิและจักรวรรดิจะไม่มีคำสั่งให้ใต้เท้าทำสิ่งใดตอบแทนใต้เท้ามีอำนาจที่จะใช้ประโยชน์จากขุนนางทุกคนของตระกูลจักรพรรดิภายในอาณาจักรต้าเซียนี้เพื่อช่วยเหลือท่านในทุกสิ่งขอรับช่างเป็นข้อเสนอที่ดีจริงเชียวคิ้วของเจียงอี้ยกขึ้นและเขาก็ตกตะลึงเล็กน้อยเขาไม่จำเป็นต้องแบกรับความรับผิดชอบใดๆไม่ต้องทำอะไรและไม่ต้องฟังพระราชโองการมันเป็นผลประโยชน์ฝ่ายเดียวและผลพลอยได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่มาจากจักรวรรดิมีอะไรผิดปกติกับจักรวรรดิมังกรเวหาหรือเปล่าที่พวกเขาจะอนุญาตให้องค์หญิงหลิงเสวียประธานตำแหน่งให้เขาโดยไม่ต้องเสียอะไรและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลุกขึ้นก่อนแล้วรอข้าสักครู่ข้าจะลองเก็บไปพิจารณาเจียงอี้ส่งสัญญาณด้วยสายตาให้เฉียนคุณเมื่อทั้งคู่เข้าไปภายในห้องเฉียนคุณเปิดใช้งานอาคมยับยั้งของห้องจากนั้นเจียงอี้ก็ถามออกมาทันทีว่าตำแหน่งทูตตรวจการคืออะไรเฉียนคุณคิดอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะอธิบายว่ามันมีระดับชั้นหนึ่งและแม้แต่ราชาแห่งอาณาจักรต่างๆก็ต้องแสดงความเคารพต่อทูตตรวจการแต่ตอนนี้จักรวรรดิมังกรเวหานั้นเป็นเพียงผู้ปกครองในนามเท่านั้นนายน้อยอี้เข้าใจใช่ไหมแม้ว่าองค์หญิงหลิงเสวียจะไปเยี่ยมเหล่าอาณาจักรต่างๆแต่บรรดากษัตริย์ทั้งหลายต่างก็จะไม่สนใจนางและอย่างมากที่สุดก็จะส่งองค์ชายหรือองค์หญิงให้มาดูแลนางดังนั้นตำแหน่งทูตตรวจการครั้งนี้ช่างเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างอึดอัดมากในนามของมันสามารถเป็นตัวแทนของจักรพรรดิในการลาดตระเวนในดินแดนต่างๆแต่หากอาณาจักรต่างๆไม่ได้สนใจมันก็ไม่มีค่าอะไรเลยไม่มีค่าอะไรเลยเหรอเจียงอี้เข้าใจทันทีเมื่อเขาจำได้ว่าหลิงเชียงได้กล่าวว่า
ขาสามารถใช้ประโยชน์จากขุนนางจากตระกูลจักรพรรดิในอาณาจักรต้าเซียได้เขาก็พบว่ามันน่าขบขันยิ่งขึ้นเขาเชื่อว่าในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานหลิงเชียงและหลิงเจี้ยนจะไม่ช่วยเขาและคงจะหนีไปเจ้าเล่ห์นักหลังจากเจียงอี้ไตร่ตรองอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดเขาก็เข้าใจความต้องการขององค์หญิงหลิงซูเวียนางให้ตำแหน่งแก่เขาเพื่อสร้างความวุ่นวายในอาณาจักรทำให้ความแข็งแกร่งและอิทธิพลของอาณาจักรต่างๆอ่อนแอลงและช่วยให้จักรวรรดิมังกรเวหาได้รับชื่อเสียงนางต้องการที่จะยั่วยุขุนนางและสังเกตปฏิกิริยาของพวกเขาถ้าสิ่งต่างๆดูถ้าไม่ดีนางก็จะเขี่ยเขาออกไปพระองค์หญิงเป็นคนออกพระราชโองการนี้ไม่ใช่จักรพรรดินายน้อยอี้มีบางสิ่งที่ข้าไม่รู้ว่าควรพูดหรือไม่เฉียนคุณครุ่นคิดเกี่ยวกับมันและขมวดคิ้วขณะที่เขาพูดเจียงอี้โบกมือแล้วพูดโดยไม่ใส่ใจว่าพูดมาเถอะเรายังต้องเกรงใจอะไรกันถ้าข้าไม่เชื่อใจเจ้าข้าจะยังอยู่ที่นี่หรือเฉียนคุณนพยักหน้าและพูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดนายน้อยอี้ข้าคิดว่าท่านไม่ควรรับตำแหน่งผู้ตรวจการนี้จักรวรรดิมังกรเวหาต้องการที่จะใช้ท่านเป็นเครื่องมือและหากสิ่งต่างๆไม่ถูกต้องจนทำให้ทั้ง6อาณาจักรพากันโกรธเกรี้ยวเมื่อถึงตอนนั้นจักรวรรดิมังกรเวหาจะทอดทิ้งท่านอย่างไร้ความปราณีพูดก็พูดเถิดไม่ว่าผืนปฐพีนี้จะใหญ่โตเพียงใดมันก็จะไม่มีที่ใดที่ท่านสามารถอยู่ได้อีกเจงอี้แตะไปที่ไหล่เฉียนคุณเบาๆและยิ้มให้ข้าเข้าใจทุกอย่างที่เจ้าพูดแต่ข้าจะรับตำแหน่งผู้ตรวจการนี้ต่อต้านอาณาจักรทั้ง6ในเมื่อเขาได้รุกรานอาณาจักรทั้ง2แห่งไปแล้วและไม่มีที่ใดที่จะอยู่ได้ทั้งในอาณาจักรเสริญบู่และอาณาจักรต้าเซียมันจะมีปัญหาอะไรอีกในการรุกรานอีก4อาณาจักรที่เหลือเขาได้กระทำความผิดฐานกบฏและก่อให้เกิดความวุ่นวายในอาณาจักรเสริญบู่และอาณาจักรต้าเซียไปแล้วทำไมเขาไม่ควรทำให้มันวุ่นวายมากกว่านี้หากจักรวรรดิมังกรเวหาต้องการใช้ประโยชน์จากเขาทำไมเขาจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากจักรวรรดิมังกรเวหาได้ท้ายที่สุดราชสำนักของจักรวรรดิยังคงมีความหมายในทวีปนี้และอาณาจักรต้าเซียคงจะกล้าแต่ต้องเขาหากพวกนั้นต้องการตัดความสัมพันธ์กับจักรวรรดิมังกรเวหาอย่างสมบูรณ์มิฉะนั้นการฆ่าทูตตรวจการก็เท่ากับการต่อต้านจักรวรรดิในตอนนี้อาณาจักรต้าเซียกำลังอ่อนแอและไม่กล้าที่จะรุกรานอาณาจักรเสริญบู่หรือจักรพรรดิมังกรเวหานั่นหมายความว่าพวกเขาจะไม่กล้าฆ่าเจียงอี้ดังนั้นเจียงอี้จึงรีบออกไปหยิบพระราชโองการมาดูเขาชูมันขึ้นไปบนฟ้าและโค้งคำนับด้วยความพึงพอใจพร้อมกับกล่าวออกมาด้วยความซาบซึ้งขอขอบคุณจักรวรรดิสำหรับสิ่งนี้เจียงอี้จะพยายามอย่างเต็มที่หลิงเชียงและหลิงเจี้ยนต่างตกตะลึงแต่ก็มีความสุขอย่างรวดเร็วองค์หญิงซเวียมีคำสั่งให้พวกเขาโน้มน้ำเจียงอี้ด้วยทุกอย่างและให้ทุกสัญญาไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขใดๆแต่พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าเจียงอี้จะยอมรับพระราชโองการนี้อย่างง่ายดายพวกเขาทั้งสองมองหน้ากันและคุกเข่าข้างหนึ่งอีกครั้งคารวะท่านใต้เท้าผู้ตรวจการเจียงในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เจียงอี้ไม่ได้มีความหวาดกลัวใดๆบนเวทีและแสดงท่าทีด้วยมือของเขาโปรดยืนขึ้นเถิดพวกท่านทั้งสองนับว่าเป็นรุ่นผู้อาวุโสของข้าและแข็งแกร่งกว่าผู้น้อยเจียงคนนี้มากข้าหวังว่าพวกท่านจะชี้แนะข้าในอนาคตเรามิกล้าพวกเขาทั้งสองพูดเหมือนชายชาตรีในขณะที่หลิงเชียงก็เกิดความคิดขึ้นและถามว่าท่านใต้เท้าผู้ตรวจการอาณาจักรต้าเซียได้รับหมายจับท่านให้ข้าน้อยผู้นี้ส่งเอกสารอย่างเป็นทางการไปยังราชวงศ์ของอาณาจักรต้าเซียดีหรือไม่ขอรับบอกพวกเข้าเกี่ยวกับสถานะของท่านและขอให้พวกเขาเพิกถอนหมายจับหมายขอรับสามารถเพิกถอนได้หรือดวงตาของเจียงอี้สว่างขึ้น
มันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีในการเป็นอาชญากรและประพฤติตนเหมือนหนูข้างถนนซึ่งไม่สามารถทนเดินอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะได้ไม่มีใครอยากใช้ชีวิตทั้งชีวิตในความมืดหรอกไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะขอรับหนวดของหลิงเชียงสั่นไปมาขณะที่เขาอธิบายว่าราชาแห่งอาณาจักรต้าเซี่ยสู่ตีหวังมีบุคลิกที่ค่อนข้างอ่อนแอหลังจากกองทัพของเขาที่มีจำนวนหลายแสนคนถูกกำราบโดยบิดาของท่านเจียงเปียหลีเขาสูญเสียแรงใจไปอย่างสมบูรณ์ถ้าเราส่งข้อความด้วยการเขียนที่ดุดันและโหดร้ายเขาอาจจะไม่กล้าที่จะต่อต้านจักรวรรดิอย่างเปิดเผยอย่างน้อยที่สุดเขาก็จะไม่กล้าที่จะออกหมายจับเพื่อจับกุมใต้เท้าผู้ตรวจการต่อสาธารณชนนี่แหละผลประโยชน์มันเป็นไปตามที่เจียงอี้คาดและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าองค์หญิงหลิงเสวียต้องการให้เขาปลุกปั่นให้มันฉิบหายและสร้างความปั่นป่วนระหว่างอาณาจักรต้าเซี่ยกับอาณาจักรเสินหูในเมื่อเขากำลังจะลงเล่นเช่นนั้นเขาก็จะเล่นให้มันใหญ่กว่าเดิมไปเลยเชียงอี้เงียบไปพักหนึ่งก่อนที่เขาจะหัวเราะและมองหลิงเชียงอย่างรวดเร็วผู้บัญชาการหลิงโปรดนำเสื้อคลุมขุนนางมาให้ข้าและรวบรวมกองทัพขนาดใหญ่เพื่อรอคำสั่งจากนอกเมืองกำเนิดมังกรข้าไม่ต้องการทหารชั้นสูงมากข้าแค่ต้องการความผ่าเผยแม้ว่ามันเป็นเพียงพิธีเราก็ยังต้องเตรียมการและแสดงอิทธิพลของเรานี่หลิงเชียงและหลิงเจี้ยนเริ่มพากันหน้าเสียเนื่องจากพวกเขาไม่ทราบว่าเจียงอี้ขึ้นอยู่กับผู้ใดเนื่องจากเจียงอี้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นทูตตรวจการจึงไม่สามารถปฏิเสธคำสั่งของเขาได้ทันทีใช่ไหมหลิงเชียงให้คำสั่งบางอย่างกับหลิงเจี้ยนเพื่อให้เขาไปจัดการบางอย่างหลังจากนั้นหลิงเชียงก็พูดออกมาด้วยความสงสัยว่าใต้เท้าผู้ตรวจการเจียงท่านวางแผนจะทำเช่นไรหรือข้าไม่ได้วางแผนอะไรเลยเจียงอี้ยิ้มเยาะและพูดว่าไม่ใช่ว่าองค์รัชทายาทแห่งอาณาจักรเสินหูจะอภิเษกกับองค์หญิงแห่งอาณาจักรต้าเซี่ยหรอกเหรอในเมื่อเป็นโอกาสที่มีคลื่นเครงใต้เท้าผู้ตรวจการผู้นี้ก็จะไปอวยพรเสียหน่อยผู้ตรวจการผู้นี้จะเดินทางไปเมืองเซี่ยยี่บัดเดี๋ยวนี้หลิงเชียงและเฉียนคุณมองหน้ากันขณะที่สายตาหดลงหากดาวโชคร้ายอย่างเจียงอี้ต้องไปยังเมืองเซี่ยยี่เมืองนั้นอาจจะอยู่ในสภาวะที่ถูกก่อกวนและเกิดความโกลาหลขึ้นโดยสมบูรณ์ขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ